คนที่ยังต้องการบ้านในปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีปัญหาในการเข้าถึงการกู้เงินที่ยากขึ้นหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าดีเจ็คเยอะขึ้นว่างั้นเถอะนี่คือปัญหาใหญ่สุดที่เราเจอวันนี้อย่าง World Bank เองเนี่ยก็เคยออกรีเสิร์ชมาว่า Gen Z เนี่ยเป็น Gen ที่น่าเป็นห่วงที่สุดในการจะเข้าถึงแหล่งทุนของคนเนี่ยจริงๆคือบ้านในปัจจุบันเนี่ยหนี้ครัวเรือนของคนกรุงเทพหรือคนในประเทศไทยเนี่ยอัพไปถึงประมาณ 96% นะคะซึ่งสูงอันดับต้นๆของโลกเลยเนี่ยมันเลยใหญ่ทำให้คนเนี่ยไม่สามารถซื้อบ้านได้ในภาวะปัจจุบันอสังหามันก็เหมือนของทุกอย่างนี่แหละมันก็ต้องมีแบบว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวมึงนะคือเหมือนก็มีค่าเงินเฟ้ออะไรเงี้ยว่าขึ้นไปพี่ว่าถ้ามองในมุมนั้นเนี่ยราคาอสังหาก็ขึ้นแหละจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะคิดว่าราคาบ้านแพงอยู่ที่ตรงไหนกันแน่คือวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เหมือนพายุมันไม่เหมือนน้ำท่วมนะแต่วิกฤตรอบพวกนี้มันจะค่อยๆซึมมันจะค่อยๆโผล่แล้วมันจะกลายเป็นว่าทุกคนจะเห็นเมื่อตอนที่แผลมันเวอร์มากแล้วพี่ว่าความการเข้าถึงแหล่งเงินดีกว่าคือเหมือนว่าพี่ว่าคนที่ยังต้องการบ้านในปัจจุบันเนี่ยหรือว่าที่มองว่าบ้านเป็นปัจจัย4เนี่ยนะคะน่าจะมีปัญหาในการเข้าถึงการกู้เงินที่ยากขึ้นหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าดีเจ็คเยอะขึ้นว่างั้นเถอะนี่คือปัญหาใหญ่สุดที่เราเจอวันนี้ประเด็นเหล่านี้ถ้าเกิดเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยบ้านเรากับประเทศทางแล้วเนี่ยมันน่ากังวลแค่ไหนกับสถานการณ์เหล่านี้ครับจริงๆต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยทุกประเทศในโลกเนี่ยพี่ว่ายิ่งประเทศที่เจริญแล้วนะคะคนเนี่ยจะยิ่งเข้าถึงบ้านเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆแต่การเข้าถึงบ้านที่ยากขึ้นเนี่ยมันจะมี2เรื่องเรื่องนึงก็คือว่ารายได้ของคนที่โตขึ้นเนี่ยไม่ทันกับราคาบ้านที่โตขึ้นถ้าเราเทียบกับประเทศอย่างที่ค่าที่แพงมากๆ urbanization สูงๆอย่างเช่นเอานิวยอร์กก็ได้หรือโตเกียวเนี่ยนะราคาที่เนี่ยมันพุ่งขึ้นเร็วมากราคาบ้านมันจะขึ้นเร็วมากทำให้รายได้ของคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะขึ้นนะรายได้คนก็ขึ้นก็จริงเนี่ยแต่ขึ้นไม่ทันดังนั้นอย่าง World Bank เองเนี่ยก็เคยออกรีเสิร์ชมาว่า Gen Z เนี่ยเป็น Gen ที่น่าเป็นห่วงที่สุดในการจะเข้าถึงแหล่งทุนหรือเข้าถึงทุนคำว่าทุนของเขาเนี่ยทุนของคนเนี่ยจริงๆคือบ้านที่อยู่อาศัยแต่ว่าปัญหาตรงนั้นก็หมายว่ารายได้ฉันขึ้นนะแต่ว่าราคาบ้านขึ้นเร็วกว่าแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าคอมเพลแล้วเนี่ยเป็นแกลบแบบนี้เหมือนกันแต่พี่คิดว่าแกลบแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ตัวราคาบ้านขึ้นแรงขนาดนั้นถามพี่ว่าใน10ปีที่ผ่านมาราคาบ้านขึ้นไหมขึ้นแต่มันไม่ได้ขึ้นแรงแบบมิติของประเทศที่มีปัญหา urbanization มากๆอะไรเงี้ยนะจ๊ะแต่ปัญหาของเราอย่างนึงคือว่ารายได้คนเมื่อเน็ตแล้วอ่ะของเราเนี่ยพี่ว่าไม่ได้ขึ้นเลยถามว่าไม่ได้ขึ้นเพราะอะไรคือเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะรายได้คนเฉลี่ยเนี่ยก็ดูเหมือนมีขึ้นบ้างนะแต่จริงๆก็น้อยนะแต่ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือว่าความสามารถในการกู้เงินหรือความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของคนเนี่ยมันถูกดึงลงมากอันนี้ก็คือหมายถึงเรื่องหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะเนื่องจากว่าคนซื้อบ้านที่ยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือตลาดแมสมาร์เก็ตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเลขประมาณ 90% เนี่ยต้องกู้เงินแบงค์ในการซื้อนะคะโดยเวลากู้เงินแบงค์ในการซื้อเนี่ยต้องก็แสดงว่าต้องใช้เครดิตนะไปซื้อต้องไปกู้เงินใช่ไหมคะแต่ว่าถึงแม้รายได้เขาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็ต้องดูว่าเครดิตเขาเป็นยังไงไอ้ตรงเนี้ยแหละไอ้ตรงหนี้ครัวเรือนที่เยอะกันมากๆเนี่ยที่เราได้ยินข่าวมาเสมอว่าในปัจจุบันเนี่ยหนี้ครัวเรือนของคนกรุงเทพหรือคนในประเทศไทยเนี่ยอัพไปถึงประมาณ 96% นะคะซึ่งสูงอันดับต้นๆของโลกเลยเนี่ยพี่ว่าตรงนี้คือปัญหาที่ทำให้แกลบระหว่างราคาบ้านที่เกิดขึ้นกับเน็ตของรายคล้ายๆเน็ตของรายได้ที่เกิดขึ้นของคนเนี่ยมันเลยใหญ่ทำให้คนเนี่ยไม่สามารถเข้าซื้อบ้านได้ในภาวะปัจจุบันพี่คิดว่ามันเรื่องนี้มี2มุมนะมุมแรกก็คือว่าจริงๆอยากได้บ้านเพียงแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงการซื้อบ้านได้ซึ่งอันนี้ก็มีได้ทั้ง2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยพี่ขออนุญาตใช้คำว่า bad credit กับอีกคันนึงใช้คำว่า bad income แล้วกันเพื่อให้เข้าใจง่ายๆประเด็นแรกคือ bad credit คำว่า bad credit หมายถึงว่าเมื่อไปเช็คเครดิตบูโรแล้วปรากฏว่าในอดีตที่ผ่านมาระยะเวลานี้ไม่นานเนี่ยเคยมีเครดิตที่ไม่ดีเช่นเคยอาจจะผ่อนอะไรไม่ได้สักอย่างก็เลยเป็นเครดิตไว้ภาวะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะไปติดอะไรบางอย่างไว้อาจจะทำธุรกิจแล้วไม่สามารถจะผ่อนได้เป็นต้นอันนี้เรียกว่า bad credit ซึ่ง bad credit เนี่ยถึงแม้ปัจจุบันอินคัมจะพอในการจ่ายเงินแบงค์เพื่อซื้อบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถกู้ได้นะเพราะถือว่าเป็น bad credit อีกอันนึงคือเครดิตโอเคแต่ปรากฏว่าคำว่า bad income หมายถึงรายได้ที่มีเนี่ยไม่เพียงพอกับราคาบ้านตัวเองอยากได้นะคะพี่เครดิตโอเคแต่ปรากฏว่ารายได้ตัวเองมีเนี่ย
เมื่อเน็ตกับดอกเบี้ยวันนี้แล้วไม่เพียงพอกับราคาบ้านที่ตัวเองอยากได้อันนี้หมายถึงว่าอินคัมไม่แมทช์นะคะดังนั้นพี่คิดว่าวันนี้คนที่ซื้อบ้านไม่ได้เนี่ยแล้วต้องหันไปเช่าเนี่ยเป็นไปได้ทั้งสองอย่างซึ่งกลุ่มนี้ต้องมองตรงว่าวันนี้ใหญ่พอตัวอันที่สองเนี่ยพี่ก็คงไม่ปฏิเสธว่าก็เริ่มมีความคิดแบบใหม่ๆว่าวันนี้แทนที่เราต้องไปมีคอมมิตเมนต์กับตัวเองว่าต้องเป็นเจ้าของบ้านคือคำเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันมีการคอมมิตเมนต์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเช่นหนึ่งฉันต้องอยู่ที่นี่เลยคือน้องๆบางคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทำงานที่นี่ไหมคือมันเป็นเทรนด์หนึ่งนะว่าปกติคนที่อยู่คอนโดเนี่ยมักจะชอบซื้อคอนโดเนี่ยใกล้แหล่งงานตัวเองเพราะมันยากเหมือนกันที่จะซื้อคอนโดเนี่ยใกล้แหล่งบ้านเดิมตัวเองเพราะแหล่งบ้านเราปกติถ้าเป็นที่อยู่อาศัยเดิมเนี่ยมักจะอยู่ชานเมืองหน่อยใช่ไหมคะถ้าเราซื้อคอนโดมันอยู่ในเมืองหน่อยเราก็อยากอยู่ที่ใกล้ทำงานที่ทำงานน้องๆบางคนพี่ว่ามันก็มากับเทรนด์สมัยใหม่ที่ว่าอาจจะไม่ได้มองที่ไหนยาวมากก็จะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องซื้อที่อยู่อาศัยที่ใกล้กับที่ทำงานที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่นานไหมใช่ไหมก็เลยยังรู้สึกว่าเช่าเอาดีกว่าซึ่งเทรนด์นั้นก็ไม่ได้เป็นเทรนด์ที่เสียหายนะพี่ว่าเพียงแต่ว่าเราคงต้องรอบคอบนิดนึงเหมือนกันว่าเรามองว่าเราอนาคตจะทำยังไงเวลาที่เรามีเงินจ่ายรายเดือนค่าเช่าทุกเดือนเนี่ยไม่เป็นไรแต่เวลาถ้าเกิดสมมติว่าอายุเราเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราเหมือนกับไม่ได้เป็นวัยที่ทำงานแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็หมดวัยกู้แล้วเหมือนกันนะวัยประมาณ50อัพเนี่ยกู้เงินแบงก์ลำบากมากแล้วนะถ้าถึงวัยนั้นปุ๊บแล้วเราบอกว่าเรายังไม่มีที่พักของเราเองเลยเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเกิดเราต้องไม่ได้มีเงินในการไปเช่าที่พักแล้วเนี่ยเราต้องคิดตรงนั้นเยอะๆเหมือนกันถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่สังคมที่เราดูแลกันเนี่ยพี่ว่าถ้าพูดถึงความจำเป็นจริงๆก็อาจจะไม่มากก็ได้นะเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่กับพี่น้องเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรืออยู่ครอบครัวก็ได้อันนี้ก็มุมนึงถ้าเราคิดถึงมุมนี้เราอาจจะรู้สึกว่าสังคมไทยอาจจะไม่มีความคำว่าจำเป็นจริงๆเพราะว่าเรามีครอบครัวให้พึ่งพาแล้วเรายังเป็นสังคมที่ไม่เหมือนฝรั่งที่รู้สึกว่าต่างคนต่างต้องอินดิเพนเดนต์มากๆแต่พี่ก็อยากให้เราแอบคิดเหมือนกันว่าถ้ายิ่งเป็นน้องๆที่อายุประมาณ20กว่า30เนี่ยว่าเราวันนี้มองไปอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะชอบคนละแบบเนาะเราอาจจะรู้สึกสบายใจกว่าถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนในครอบครัวเราเนี่ยต่างอินดิเพนเดนต์ใช่ไหมคะแล้ว30ปีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าถ้ามองในมุมว่าไม่ได้พึ่งพาครอบครัวตัวเองแต่ไปพึ่งพาตัวเองพึ่งพาตัวเราเองนะจ๊ะกับพึ่งพาระบบของรัฐดีกว่าถ้าเกิดตอบคำถามว่าพึ่งพาตัวเองกับพึ่งพาระบบของรัฐเนี่ยถามว่าสังคมไทยเนี่ยเราจำเป็นต้องมีบ้านไหมพี่คิดว่าต้องมีนะคะถ้าเราไม่ได้คิดจะพึ่งพาครอบครัวนะเพราะว่าพี่ไม่ได้คิดว่าระบบของรัฐวันนี้เนี่ยมัน provide security เรื่องที่อยู่อาศัยอะไรให้เราบ้านของรัฐที่ช่วยเราที่สุดวันนี้ที่ฟังดูเหมือนช่วยที่สุดในสายตาพี่คืออาจจะเป็นบ้านของการเคหะบ้านการเคหะวันนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับ developer คือปล่อยขายเหมือนกันคือเช่นเอื้ออาทรก็ปล่อยขายปล่อยเช่าคีย์เวิร์ดก็คือว่าในสถานที่ที่เขาอยากทำซึ่งอาจจะไม่สถานที่ที่เราอยากอยู่ใช่ไหมพี่มีขึ้นโครงการเต็มเลยที่ติดอยู่กับการเคหะดังนั้นก็แสดงคือเป็นเขาเหมือน developer คนหนึ่งเลยเพียงแต่มีราคาที่อาจจะต่ำกว่าตลาดนิดนึงอ่ะดังนั้นเขาไม่ได้ทำในสถานที่ในเมืองอะไรนะจ๊ะเขาทำในสถานที่ที่เขาอยากทำดังนั้นเนี่ยคำถามคือว่ามันอาจจะไม่สถานที่ที่เราอยากอยู่ก็ได้แล้วก็เป็นการซื้อขายเหมือนกันกู้แบงก์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเช่าเหมือนกันดังนั้นพี่ถึงคิดว่ามันในระบบของรัฐเนี่ยไม่ได้มีอะไรฟรีให้เราหลังจากที่เราไม่มีรายได้ของเราเองดังนั้นพี่คิดว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆที่เราต้องศึกษาระบบของรัฐประเทศไทยให้ดีว่ารัฐเนี่ยทำอะไรให้เราได้หลังจากเราเกษียณแล้วเราถึงต้องตัดสินใจตัวเองให้ดีว่าเราควรจะวางแผนตัวเองยังไงเพราะเรื่องการซื้อบ้านเนี่ยมาตัดสินใจตอนแก่ๆเนี่ยมันไม่ทันเหมือนกันนะเพราะมันกู้แบงค์ไม่ทันพี่คิดว่าคือของอสังหามันก็เหมือนของทุกอย่างนะจ๊ะมันก็ต้องมีแบบว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวมั้งนะคือเหมือนก็มีค่าเงินเฟ้ออะไรเงี้ยว่าขึ้นไปพี่ว่าถ้ามองในมุมนั้นเนี่ยราคาอสังหาก็ขึ้นแหละก็อันนี้ก็ไม่ปฏิเสธเนาะแต่พี่ว่าเวลามองเรื่องเกี่ยวกับราคาซื้ออสังหาเนี่ยสิ่งนึงที่พี่รู้สึกมาเสมอมากกว่าคือว่าราคาอสังหาเนี่ยเราควรจะคิดจากราคาอสังหาจากตรงไหนยกตัวอย่างเช่นเราควรคิดจากราคาอสังหาอยู่ที่ราคาบ้านหลังละ2ล้านหรือควรคิดจากราคาอสังหาอยู่ที่เงินผ่อนรายเดือนยกตัวอย่างเช่นนะจ๊ะวันนี้เลยนะดอกเบี้ย 6% นะคะถ้าวันนี้เราต้องการจะผ่อนแบงค์เนี่ยซื้อบ้านล้านนึงนะต้องผ่อนเดือนละ 6,000
ถ้าผ่อนเดือนละ 6,000 เนี่ยเราต้องมีเงินเดือนประมาณสัก18,000 ถึง 20,000 ถึงจะพอเดือนละ 6,000 นะแสดงว่าเราต้องมีเงินเราต้องจ่ายเดือนละ 6,000 จากกระเป๋าเราเนี่ยในระยะเวลา30ปีโดยประมาณจริงๆจะหมดก่อนแต่ว่าแบงค์จะเขียน30ปีนี่คือล้านนึงนะ 6,000 เกิดขึ้นจากการที่แบงค์เนี่ยคิดว่าดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้มันอยู่ในเรทประมาณ 6% แล้วดอกเบี้ยมันนี่ฟิกตลอด30ปีใช่ไหมคะก็เลยต้องคิดเผื่อไว้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเชื่อไหมว่าประเทศที่อยากให้คนมีบ้านหรือช่วยอยากให้คนมีบ้านเนี่ยกลไกของรัฐบาลเนี่ยจะออกมาช่วยโดยการบอกว่าเรามาช่วยกันเถอะโดยการฟิกให้ดอกเบี้ยบ้านเป็นดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวยกตัวอย่างญี่ปุ่นเป็นดอกเบี้ยคงที่20ปี 3% พอเราเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าล้านหนึ่งเนี่ยจ่ายเงิน 3,000 เห็นภาพไหมแสดงว่าบ้านราคาเท่ากันผ่อน 3,000 เพราะแบงค์ไม่มีความน่ากลัวอะไรแบงค์ไม่มี uncertainty ที่ต้องไปชาร์จพรีเมียมแบงค์ก็ชาร์จ 3,000 งั้นพอมันเป็น 3,000 ปุ๊บก็แสดงว่าพี่เนี่ยมีเงินเดือน 9,000 พี่ซื้อบ้านล้านหนึ่งได้ละขนาดที่เมื่อกี้พี่ต้องมีเงินเดือน 18,000 พี่ถึงซื้อบ้าน1ล้านพี่ถึงเล่าไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะคิดว่าราคาบ้านแพงอยู่ที่ตรงไหนกันแน่พี่ไม่ปฏิเสธว่าการคิดดอกเบี้ย 3% ตลอด30ปีเป็นเรื่องที่ไม่ใช่กลไกตลาดอันนี้ไม่ปฏิเสธแต่มันขึ้นอยู่กับนโยบายหลักเหมือนกันว่าเราอยากจะเอาเรื่องนี้เป็นกลไกที่อยากจะช่วยหรือเปล่าถามว่าอเมริกาเนี่ยเนื่องจากมันมีโพลิซีที่เรียกว่าอเมริกันดรีมใช่ไหมอเมริกันดรีมเนี่ยหนึ่งก็คือการมีบ้านก็จะมีโพลิซีว่าเราต้องช่วยซับซิดีบ้านวิธีการช่วยซับซิดีบ้านของเขาคือซับซิดีดอกเบี้ยไม่ใช่เป็นซับซิดีราคาบ้านการซับซิดีราคาบ้านเนี่ยมันพี่ว่าซับซิดีราคาบ้านมันยากนิดนึงมันเหมือนไม่รู้ซับซิดีอะไรราคาบ้านแต่ว่าซับซิดีดอกเบี้ยเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำให้ต้นทุนทางการเงินในการซื้อดอกเบี้ยในการซื้อเพราะเนื่องจากเป็นการกู้ระยะยาวมากก็ทำให้ต้นทุนการเงินไม่ต้องมีพรีเมียมชาร์จอย่างอันเนี้ยถ้ามองกลมๆกลับมาเนี่ยถอยหลังกลับมาจริงๆรัฐก็ทำอยู่ผ่านกลไกของธนาคารของรัฐก็คือว่าอย่างเช่นทอสอเช่นล้านละ 3,000 แต่ความต้องเรียกว่าความไม่พิเศษดีกว่าของมันก็คือว่ามันไม่ต่อเนื่องมันต้องรอเป็นนโยบายครั้งๆไงเช่นบ้านล้านหลังบ้านในฝันอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่สิ่งที่พี่เล่าเมื่อกี้ปกติถ้าเป็นนโยบายรัฐบางทีมันเป็นเหมือนกับมันเป็นภาษีพิเศษไปเลยอ่ะเหมือนกับว่ารู้เลยว่าบ้านราคาไม่แพงนะดอกเบี้ยจะแบบนี้เลยถูกเลกูเลตมาแบบนี้เลยมีการซับซิดี้มาแบบนี้เลยจากกลไกของทางการเงินของรัฐอะไรเงี้ยซึ่งในอเมริกาก็มีแฟนดี้แม็กเป็นตัวรับอะไรเงี้ยเป็นต้นคือต้องพูดอย่างนี้พี่ว่าความคำว่าวิกฤตเนี่ยมันนี้อยู่สองมุมสำหรับพี่นะวิกฤตอันแรกคือว่าเราคิดกันเราพี่ชวนคิดทุกเราบอกว่าคอน sumer in the overall ทุกคนในเมืองไทยเนี่ยทุกครอบครัวเนี่ยมีหนี้เยอะแยะเลยแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยที่กำลังจะเริ่มต้นจ่ายไม่ได้เราลองช่วยกันคิดดูว่าแสดงว่าถ้าเราพูดแล้วเนี่ยมันถ้าเกิดเราคอมเพลกับสมัยตอนต้มยำกุ้งนะต้มยำกุ้งเนี่ยมันเหมือนกับบริษัทเนี่ยเป็นบาลานซ์ชีทไครซิสตอนต้มยำกุ้งเนี่ยทุกบริษัทเนี่ยมีหนี้เยอะมากบริษัทอสังหาในตัวดีเลยมีหนี้กัน7เท่าต่อทุนหมายความว่าถ้าเกิดเรามีทุน1ล้านเรามีทุน100ล้านเราติดหนี้ชาวบ้าน700ล้านแต่พี่ว่าสมัยเนี้ยมันเป็นสมัยที่เราไม่ได้มีบาลานซ์ชีทไครซิสของบริษัทเท่าไหร่แต่เราอาจจะเริ่มมีบาลานซ์ชีทไครซิสของคนหมายว่าคนทั่วกรุงเทพทั่วเมืองไทยเนี่ยมีปัญหาหนี้ครัวเรือนมากมายเต็มไปหมดเราลองอิมเมจินว่าถ้าคนเยอะๆในเมืองไทยเนี่ยซึ่งคนทุกคนเนี่ยคือ C นะคือคอน sumer ถ้าคอน sumer เหล่านี้จริงๆแล้วมีบาลานซ์ชีทไครซิสอยู่บาลานซ์ชีทไครซิสของคนคืออะไรหมายความว่าเขามีแอสเซทของเขาคืออะไรปกติคือรถกับบ้านแล้วก็มีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็มีทุนใช่ไหมครับบาลานซ์ชีทไครซิสของเขาคือหมายว่าแอสเซทที่มีเนี่ยราคาก็มักจะลดเช่นลดราคาลดเดียวกันหนี้ก็มีแต่เพิ่มขึ้นบอกดอกเบี้ยก็แพงเช่นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็แล้วแต่เราลองอิมเมจินว่าสถานการณ์แบบนี้กับคนทั่วไปเลยเนี่ยถามว่านักเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปได้ดีได้อย่างไรเนาะเพราะมันหมายความว่าคนซื้อทุกคนเนี่ยมีปัญหาบาลานซ์ชีทของตัวเองแสดงว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านกับรถเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากว่าคนที่มีปัญหาบาลานซ์ชีทเนี่ยจะกู้แบงค์ได้ยากเวลาเขากู้แบงค์ไม่ได้เนี่ยเขาซื้อของสินค้าที่ต้องกู้ได้ยากดังนั้นมันเลยดูกระทบกับบ้านเยอะปัญหาแบบนี้เพราะเนื่องจากคนทุกคนเป็นตัว C คอน sumer เนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจไปยากนะถ้าเราแก้เรื่องนี้ได้ไม่จีหลังเท่าไหร่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเศรษฐกิจไปยากเนี่ยถามว่าไปยากกับใครมากที่สุด
พี่ว่ามันก็ไปยากอสังหามากสุดคนนึงเนื่องจากว่า C เหล่านี้เนี่ยเป็น C ที่จำเป็นต้องใช้บาลานซ์ชีตตัวเองไปกู้แบงค์เพื่อมาซื้อสินค้าอย่างพี่ถ้าบาลานซ์ชีตไม่ดีซื้อสินค้าอย่างพี่ไม่ได้เพราะจำเป็นต้องใช้บาลานซ์ชีตไปกู้ดังนั้นเนี่ยสินค้าอย่างพี่เนี่ยเลยเป็นสินค้าที่ถูกมองว่ากระทบหนักมากๆดังนั้นพี่ว่ารอบนี้มันเป็นวิกฤตที่ค่อยๆซึมนะเราอาจจะมองไม่เห็นคือวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เหมือนพายุมันไม่เหมือนน้ำท่วมนะเจอน้ำท่วมทีเรารู้เลยแต่วิกฤตรอบพวกนี้มันจะค่อยๆซึมมันจะค่อยๆโผล่ในแง่ที่ว่าบริษัทจะกำไรน้อยลงบริษัทจะขาดสภาพคล่องเราจะค่อยๆเห็นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฝั่งเรกูเลเตอร์หรือฝั่งธนาคารเนี่ยไม่ได้เห็นมันล่วงหน้าซะหน่อยเนี่ยเราจะไม่ช่วยกันป้องกันได้แล้วมันจะกลายเป็นไครซิสที่ยิ่งใหญ่แล้วมันจะกลายเป็นว่าทุกคนจะเห็นเมื่อตอนที่แผลมันเวอร์มากแล้วอะสิ่งที่ดีเนี่ยต้องพยายามช่วยกันให้เห็นก่อนที่แผลมันจะเวอร์เพื่อจะระมัดระวังเพื่อไม่ให้แผลมันเวอร์เพราะถ้าแผลมันเวอร์เนี่ยมันยิ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยลงมาอีกถูกไหมถ้ามองง่ายๆคือว่าอสังหาก็เป็นคนสร้างงานมากมายใช่ไหมจ๊ะถ้าอสังหาไม่สร้างงานต่ออยู่ๆหยุดสร้างก็จะมีอีกพันกันอีกเยอะเลยนะงั้นพี่ว่าตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่จุดที่ทุกคนต้องช่วยกันดูก่อนที่จะปล่อยให้แผลมันเวอร์แล้วเวลามันเวอร์เราค่อยมานั่งช่วยกันดูเนี่ยพี่ว่ามันเวอร์แล้วอะมันจะเซฟอะไรกันได้นักหนาจ้ะสัญญาณอะไรบ้างครับพี่จะบอกว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นในภาคอสังหาแล้วในมุมมองพี่อยู่พี่ว่าแบบคืออย่าง rejection rate มหาศาลยอดโอนแบบคือมันเป็นลอจิกง่ายๆที่ดูได้นะสมมติการก่อสร้างคอนโด production เนี่ยออกมาตลอดเวลาสมมติว่าเลเวลของ over supply คอนโดขึ้นตลอดเวลาขณะที่ยอดโอนคอนโดลดลงแล้วเราเห็นยอด rejection rate อยู่ตลอดเวลาพี่ว่าไอ้เส้น3เส้นเนี้ยมันเหมือนอะไรรู้มั้ยมันเหมือนไม่ต้องรอให้เป็นโรคหัวใจอ่ะรอดูแบบเฮ้ยไอ้หัวใจเต้นไม่ผิดปกตินี่หว่าความดันสูงจังน้ำตาลสูงจังคล้ายๆอย่างเงี้ยไอ้3เส้นนี้มันบอกอยู่แล้วมันไปทิศทางนั้นอยู่ใช่มั้ยล่ะดังนั้นพี่ว่าตอนนี้ไอ้3เส้นนั้นมันบอกอยู่แล้วว่ามันกำลังเข้าสู่ตรงนั้นออนท็อปไปกับอสังหามีบอนเยอะใช่มั้ยคะดังนั้นพวกเนี้ยพี่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เป็นทรายที่ทำให้ทุกคนต้องเฝ้าระวังแต่พี่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าอสังหาพวกเราที่ทำธุรกิจนี้วันนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะผ่านบทเรียนกันมาหลายรอบนะจ๊ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่พี่ว่าโพลนมากคำว่าโพลของพี่หมายว่าถ้าเป็นสมัยก่อนติดหนี้กัน7-1บาลานซ์ชีตเราอ่อนแอเนี่ยโอ้โหพี่ว่าเจออะไรต่อยท้องสองสมัดเนี่ยเราก็ล้มแล้วใช่ไหมแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยพวกเราก็ดีอีน้อย 1.5 1อะไรเงี้ยของเซนา 1.2 อะไรเงี้ยคือเราก็มาระวังเรามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมจ๊ะเจอแบบนี้ก็ทนกันได้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยพี่ว่าอันนี้ก็อยากจะช่วยที่ทำให้แบบไม่ได้ล้มระเนระนาดกันโดยไวอะไรเงี้ยนะจ๊ะแต่ว่าพี่ว่าไอ้เส้นพวกเนี้ยที่พี่เล่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นที่พงจะบอกได้เหมือนอาการโรคอ่ะเราไม่ควรจะรอให้เราแบบเบาหวานเกิดใช่ป่ะค่าน้ำตาลขึ้นเยอะขนาดนี้ต้องรู้แล้วอ่ะว่าต้องระวัง